Podcast Review ชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลา Podcast Review ทุกวันจันทร์เวลา 10:15 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastเรื่องเล่ามากมายจากหลากหลายครีเอเตอร์ในไทย PBS Podcast กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะทางไทย PBS Podcast บนเว็บไซต์คุณลุงขอรับผีมันหลอกผมขอรับแอปพลิเคชันจีนจะก้าวเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของโลกทาบชั้นสหรัฐอเมริกาสะดวกแบบไหนก็เปิดฟังได้เลยท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voiceสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์ครับเวลาประมาณ 10:15 น.แบบนี้นะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับรับชมสดๆผ่านทางช่องทาง Facebook และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เรานำไฮไลท์พอดคาสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS มาฝากกันและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับScienceTech รู้เท่าทันเทคโนโลยีจากข่าวโทรศัพท์ถูกแฮกข้อมูลสาย USB ดูดข้อมูลได้จริงหรือ Midlife มุมมองการสักของคนยุคใหม่ที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำและการบ่งบอกถึงตัวตนโรงหมอการดูแลสุนัขในแต่ละช่วงวัยกับโอกาสการเป็นโรคตามอายุเพื่อการรักษาที่ถูกวิธีStarstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวเครือข่ายอวกาศห้วงลึกเครื่องมือชิ้นสำคัญเบื้องหลังการสำรวจอวกาศเริ่มต้นรายการวันนี้ด้วยการรู้เท่าทันเทคโนโลยีกับรายการ ScienceTech นะครับจากกระแสข่าวที่มีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับบอกว่าถูกดูดเงินไปจากบัญชีหายจนเกลี้ยงเลยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าจากการที่ไปเสียบสาย USB เพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือและหลังจากนั้นเงินในบัญชีก็หายไปและถูกแฮกข้อมูลครับจนเกิดข้อสงสัยและความกังวลกันว่าสาย USB ที่เราใช้เสียบโทรศัพท์กันเนี่ยมันสามารถดูดข้อมูลได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้มารู้เท่าทันเทคโนโลยีและไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันนะครับกับพี่หลามจิ๊กโก้ IT ซึ่งจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาย USB มันสามารถดูดข้อมูลได้จริงหรือไม่และถ้าไปดูวิธีการของมิจฉาชีพที่เขามาแอบอ้างเนี่ยและเข้าไปแฮกโทรศัพท์เนี่ยเขาใช้วิธีการไหนกันแน่ไปฟังกับ ScienceTech กันครับเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันต่อครับว่าสาย USB มันสามารถวิ่งมาเปิดแอปโมบายแบงกิ้งของเราใส่รหัสผ่านแทนเราแล้วโอนเงินแทนเราได้ยุ่ยเหรอใช่ไหมครับครับถ้าพิจารณาตามหลักของการทำงานของระบบนี้นะจะรู้ว่ามันทำอย่างนั้นไม่ได้ mm-hmm. มันจะต้องมีขบวนการมากกว่าการแค่เสียบสาย USB ครับเพราะว่าการที่สาย USB หรือชุดคำสั่งหรือชุดซอฟต์แวร์ในนั้นเนี่ยจะสั่งเปิดแอปอะไรได้เนี่ยมันเหมือนจะต้องมีแอปพลิเคชันอีกตัวนึงที่ไปติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นการจะติดตั้งแอปลงไปบนมือถือก็ต้องดาวน์โหลด mm-hmm. การจะดาวน์โหลดอะไรบางอย่างก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเครื่องครับหรือกดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดซึ่งกระบวนการเนี่ยกระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะดักจับรหัสผ่านอยู่ในเครื่องเราแล้วมาดักจับอยู่ระยะหนึ่งแล้วค่อยมาทำโมบายแบงกิ้งแทนเราเนี่ยมันต้องมีรหัสผ่านเราก่อนล่วงหน้าด้วยเขาไม่มีทางที่จะรู้รหัสผ่านก่อนหน้านั้นได้แสดงว่าต้องมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ลงไปมากกว่า1ตัวติดตั้งแอปพลิเคชันมากกว่า1ตัวตัวนึงดักจับคีย์ข้อมูลหรือบางตัวเป็นรีโมทเลยเป็นซอฟต์แวร์รีโมทแล้วก็ส่งภาพหน้าจอไปอีกที่นึงเลยเพื่อให้คนที่ประสงค์ร้ายเนี่ยสามารถเข้ามาควบคุมสั่งงานหน้าจอแทนเราได้ครับก็ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ประเภทรีโมทเข้าไปตอนจะติดตั้งก็ต้องมีการดาวน์โหลดก็ต้องมีการกดยอมรับหรือกดลิงก์อย่างน้อยครับแสดงว่างานนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียบ USB แล้วสามารถทำได้เลยมันต้องมีการขออนุญาตอะไรจากเราอย่างน้อยๆ 2-3 ขั้นตอนเร
ราก็ต้องย้อนกลับไปสืบสวนครับตำรวจสอบสวนก็ต้องกลับไปสืบสวนคนที่เป็นผู้เสียหายผู้เสียหายก็จะต้องพูดความจริงว่าหลังจากคุณเสียบสายยูดีเชื่อมนั้นแล้วเนี่ยคุณได้ไปกดตอบรับการดาวน์โหลดหรือคุณไปตอบรับการติดตั้งแอปใดๆลงไปในเครื่องนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องสอบสวนกันครับสอบสวนกันลงไปลึกๆเพราะสุดท้ายคุณมีดาวน์โหลดอะไรไหมบางคนอาจจะไม่รู้ตัวมันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาผมก็ไม่รู้ว่ามันดาวน์โหลดหรือมันติดตั้งอะไรรู้แต่ว่ามันให้กดโอเคผมก็กดโอเคพอกดปุ๊บมันก็ดำเนินการขั้นตอนนั้นต่อกันที่รายการ Mid Life ครับว่าด้วยเรื่องของรอยสักถ้าพูดถึงรอยสักย้อนไปในอดีตนะครับการสักเนี่ยจะเชื่อมโยงเรื่องราวถึงความเชื่อหรือว่าวัฒนธรรมบางอย่างนะครับอย่างเช่นการสักยันต์ที่เขาเชื่อว่าจะช่วยคุ้มครองหรือว่าทำให้อยู่ยงคงกระพันได้หรือการสักเนี่ยแสดงถึงความเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งในอดีตเนี่ยการสักหลายๆคนอาจจะมองในแง่ลบนะครับและบางทีเนี่ยก็พูดถึงการสักว่าจะไม่สามารถเข้าไปในการทำงานในองค์กรต่างๆที่เขามีข้อกำหนดเรื่องของการสักได้ถ้ามาถึงปัจจุบันนี้นะครับมุมมองการสักของคนยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับการสักคนยุคนี้มองว่าเป็นความทรงจำหรือว่าเป็นการบ่งบอกตัวตนนะครับวันนี้รายการ Mid Life มาแชร์เรื่องราวของการสักมาให้ฟังกันครับเราสักเพื่อจะปิดรอยแผลไม่ใช่เพื่อปิดเพื่อลืมแต่ว่าเพื่อที่จะจำว่าตรงนั้นมันเคยเป็นอะไรเราคิดว่าส่วนหนึ่งของการสักมันคือการแปะเป้าหมายสุดท้ายที่เราอยากจะไปให้ถึงอ่ะนึกถึงดาวเหนือเนาะเรารู้ว่าเราอาจจะไม่มีทางไปถึงตรงนั้นแต่การที่เราใช้มันนำทางเนี่ยมันทำให้ระหว่างทางของเราได้สร้างเจอร์นี่ของตัวเองที่มีความหมายรอยสักก็เช่นกันเราคิดว่าการที่เราเลือกจะสักมันก็เป็นการออกแบบวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าการตัดสินใจหางานบางแบบแล้วเวลาที่เราสมัครงานเราก็มองเหมือนกันว่าค่านิยมขององค์กรนั้นเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเป็นองค์กรที่รู้สึกรับไม่ได้รอยสักมันมีหน้าตาของความเป็นแง่ลบอยู่เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราไม่ได้ฟิตอินกับวิธีการที่องค์กรนั้นคิดกับเราขนาดนั้นเราคิดว่าบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่อคติแต่มันอาจจะเป็นความสนใจด้วยซ้ำว่าเราอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงสักเราอย่างนี้และส่วนใหญ่ที่บอกว่ารอยสักมันผ่านการคิดมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คนได้รู้ว่าเราให้คุณค่ากับเรื่องอะไรในชีวิตมาฟังเรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอกันต่อครับวันนี้ไม่ได้มีเรื่องของสุขภาพของคนมาฝากกันนะครับแต่เป็นเรื่องของสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาครับพูดถึงการดูแลสุนัขในแต่ละช่วงวัยครับการดูแลสุนัขแต่ละช่วงวัยก็แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายเหมือนกับคนเราครับมีตั้งแต่วัยเด็กแข็งแรงกำยำนะครับวัยทำงานที่ขจับกระเฉงแต่ว่าพอไปถึงวัยชราก็ต้องอ่อนรวยราตามอายุกันไปนะครับสุนัขเองก็เหมือนกันครับถ้าเรารู้ว่าการแบ่งอายุของสุนัขเป็นอย่างไรก็จะช่วยทำให้เรารู้ถึงโรคภัยที่จะมากับน้องหมาในแต่ละช่วงวัยได้นะครับเพื่อการรักษาที่ถูกวิธีและทันท่วงทีด้วยครับและสุนัขในแต่ละสายพันธุ์เองก็มีอายุไขที่แตกต่างกันด้วยนะครับทั้งพันธุ์ใหญ่พันธุ์เล็กก็ไม่เหมือนกันวันนี้โรงหมอมีคำแนะนำเรื่องของการดูแลสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาในแต่ละช่วงวัยมาฝากกันครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าการดูแลสัตว์แต่ละช่วงของสุนัขเนี่ยมันมีความละเอียดแตกต่างกันมากเลยบางทีจะเป็นช่วงตั้งแต่สุนัขเล็กตั้งแต่สุนัขทารกสุนัขเล็กสุนัขเริ่มโตสุนัขวัยรุ่นสุนัขเจริญพันธุ์วัยโตเต็มวัยสุนัขวัยชราต่างๆเนี่ยถ้าแบ่งตามนั้นจะค่อนข้างเยอะแต่เราอาจจะคุยคร่าวๆได้ว่าสุนัขเล็กสุนัขโตและสุนัขแก่จะได้เข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าสุนัขเล็กก็อาจจะรวมตั้งแต่แบเบาะเลื่อนมาจนถึงสุนัขเป็นเด็กๆแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นเพราะอย่างในคนเนี่ยวัยเด็กก็คือต่ำกว่าเรามองว่าต่ำกว่า13ต่ำกว่าทีนเอจเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นช่วงของวัยเจริญพันธุ์ที่เตรียมพร้อมจะมีครอบครัวอะไรได้แล้วถ้าเป็นในสุนัขบางพันธุ์เนี่ยอายุ8เดือนก็จะเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกอายุ9เดือน10เดือนแล้วแต่สายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ย
ในช่วงวัยเด็กๆของสุนัขเราก็ประเมินซะว่าโอเคอายุต่ำกว่า1ปีต่ำกว่า1ปีแล้วถือว่าเป็นช่วงลูกสุนัขก็แล้วกันแต่ในช่วงที่โตเต็มวัยก็อาจตั้งแต่1ปีจนถึงประมาณ 5-7 ปีในช่วงนี้นะครับเพราะว่าแต่ละพันธุ์ก่อนที่จะเรียกว่าเป็นสุนัขที่เข้าสู่วัยชราวัยสูงวัยแล้วเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันสุนัขพันธุ์ใหญ่จะเข้าสู่วัยชราเร็วแต่สุนัขพันธุ์เล็กๆที่มีอายุไขยาวก็จะเข้าสู่วัยชราช้าแต่ว่าจะพูดเป็นภาพรวมว่าโอเคนะเราแบ่งเป็นลักษณะแบบนี้แล้วกันว่า0ถึง1ปีเนี่ยอยู่ในช่วงวัยสุนัขลูกสุนัข1ถึง6ปีจะอยู่ในช่วงวัยโตเต็มที่แล้วก็ประมาณ6ปีขึ้นไปจนถึง10กว่าๆก็เป็นช่วงวัยชราวัยแก่ในสุนัขบางพันธุ์เนี่ย10ปี8 9ปีก็ยังถือว่ายังคึกคักอยู่แต่นี้เราเอาเป็นภาพรวมๆดีกว่าว่าตั้งแต่เกิน 6-7 ปีขึ้นไปเหล่านั้นน่ะเพราะสุนัขอย่างที่บอกว่ามีหลายขนาดสุนัขพันธุ์ใหญ่อายุไขของสุนัขจะสั้นพออายุไขสั้นปุ๊บเนี่ยการแบ่งช่วงก็จะแบ่งค่อนข้างแคบลงแต่ถ้าสุนัขที่อายุเยอะๆพันธุ์เล็กๆที่อายุไขยาวๆเนี่ยกว่าที่จะเข้าสู่วัยสูงวัยก็จะยืดยาวไปอีกถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์เซนต์เบอร์นาร์ดบิ๊กเหล่านู้นไปเลยนะครับอายุไขค่อนข้างสั้น10นิดๆเนี่ยก็ถือว่าแก่แล้วแต่ว่าถ้าไปเจอพูดเดิลชิสุชิวาว่าเล็กๆเนี่ย17ปีก็ยังเคยเจอ16ปีก็ยังเจอบางตัวนี่19ก็มีขึ้นอยู่กับการดูแลแต่อายุไขเขาจะยาวกว่ากันเพราะว่ายิ่งสุนัขโตขนาดใหญ่เนี่ยความเสื่อมของร่างกายมันมาเร็วชวนฟังกันต่อแบบเต็มๆกันได้นะครับกับรายการโรงหมอในตอนการดูแลสุนัขในแต่ละช่วงวัยที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast ครับนอกจากนี้โรงหมอยังชวนเช็คสุขภาพในรอบสัปดาห์ด้วยครับเริ่มกันที่อาการตะคริวเกร็งน่องก่อนนอนนะครับใครเคยเป็นกันบ้างครับเป็นทีปวดทรมานมากเลยนะครับและสาเหตุการเป็นตะคริวเนี่ยเกิดจากอะไรโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนมาหาคำตอบกันในตอนนี้นะครับและโรคจากการประกอบอาชีพแต่ละสายงานก็มีกิจกรรมการทำงานที่แตกต่างกันไปนะครับและย่อมมีความเสี่ยงโดยเฉพาะอาชีพที่จะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและเราจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรและถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาอย่างไรติดตามกับโรงหมอตอนนี้นะครับปิดท้ายด้วยอาหารบูดเน่าเสียอาการอันตรายและการสังเกตครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเรานะครับอาหารการกินเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าถ้าเรามองข้ามเรื่องของอาหารบูดเน่าก็ไม่ได้ครับเพราะว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากบางคนก็มีอาการที่รุนแรงเหลือเกินนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้กับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับว่าด้วยเรื่องของการติดต่อสื่อสารจากอวกาศห้วงลึกนะครับในตอน Space Communication 101ครับคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราส่งยานสำรวจหรือว่าดาวเทียมที่ไปโคจรรอบโลกเนี่ยติดต่อสื่อสารกันอย่างไร Starstuff จะชวนไปทำความรู้จักกับเครือข่ายอวกาศห้วงลึกหรือว่า DNS นะครับเป็นเครือข่ายที่สำคัญเบื้องหลังความสำเร็จและการติดต่อสื่อสารกับโครงการอวกาศต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งมี3สถานีที่เขาทำงานเชื่อมกันกลายเป็นการสื่อสารที่ขนาดใหญ่เท่าโลกเลยนะครับไปดูกันครับว่าการทำงานของเครือข่ายอวกาศห้วงลึกนั้นทำงานกันอย่างไรวันนี้มีบางช่วงบางตอนจาก Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวมาฝากกันครับมันคือการเอารูปทรงและพื้นผิวซึ่งต้องเป็นผิวที่เรียบด้วยนะ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณของเรานะครับดังนั้นหมายความว่ายิ่งจานใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนกับทรโข่งแล้วมันใหญ่ขึ้นครับมันก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่ามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนมันมากพอที่จะสามารถใช้ในการพูดคุยกับยานอวกาศที่อยู่ห่างออกไปไกลมากๆได้นะครับ อยากขอยกตัวอย่างยานอวกาศลำนี้ละกันไกลที่สุดในประวัติศาสตร์และยาน Voyager นะครับก็คือแบบมันออกไปแบบนอกระบบสุริยะเราด้วยซ้ำแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกับมันได้อยู่ระยะห่างตอนนี้กับยาน Voyager นะฮะคำนวณออกมาล่าสุดเนี่ยปั๊บมันจะอยู่ที่159 AU ฮะหรือว่า 23.8 หมื่นล้านกิโลเมตรซึ่งไกลมหาศาลมากๆ 20,000 ล้านโลใช่แต่ว่าตัวจานเนี่ยจาน Deep Space Network เนี่ยนะฮะเขายังสามารถที่จะรับส่งข้อมูลกับยานอวกาศด้วยแบนด์วิดต์160
ไบต์ต่อวินาทีอืมเอาจริงๆคือมันน้อยมากคือมันไม่ใช่กิโลไบต์ด้วยนะกิโลไบต์คือแบบเวลาที่เน็ตมันขึ้นหลัก KB อ่ะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันน้อยมากๆนะแต่อันนี้คือ160ไบต์อ่ะต่อวินาทีอ่ะอืมจินตนาการว่าส่งรูปมารูปหนึ่งแค่หลักกิโลไบต์ก็คือเหนื่อยแล้วเออแต่ความเจ๋งก็คือเขายังสามารถติดต่อกับยานได้นะครับดังนั้นหมายความว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยจานรับสัญญาณต่างๆการส่งสัญญาณต่างๆเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการช่วยให้มนุษย์เนี่ยติดต่อสื่อสารกับยานอวกาศใดๆก็ตามไม่ว่าจะอยู่บนโลกบนดาวอังคารหรือว่าบนดวงดาวดวงใดก็ตามแต่เนี่ยมากๆนะครับจริงๆมันก็จะมีสัญญาณที่เป็นดาวลิงก์กับอัพลิงก์เนาะดาวลิงก์ก็คือสเปซคราฟต์หรือว่ายานอวกาศเนี่ยส่งสัญญาณลงมาแล้วเราได้ยินกับอัพลิงก์ก็คือเราใช้จานของเราเนี่ยอัพโหลดสัญญาณขึ้นไปแล้วก็จะมีจานอีกชุดหนึ่งบนยานอวกาศเนี่ยทำหน้าที่รับฟังนะครับการทำงานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะดังนั้นบนยานอวกาศเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ในการรับส่งเหมือนกันนะครับทีเนี้ยพอใกล้ๆอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่พอย้ายไปไกลๆเนี่ยมันจะมีปัญหาครับนะครับเขาจะเรียกว่า high gain antenna เนาะถ้าเกิดว่าใครไปดูแบบพวกรูปยานอวกาศแล้วเจอเขาแบบชี้เลเบลอย่างเงี้ยว่า high gain antenna เนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่ามันคือตัวอุปกรณ์ตัวนี้นี่แหละที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณนะครับทุกๆรายการที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะครับอย่าพลาดเลยนะครับไปฟังกันได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับที่เว็บไซต์ของเราอัปเดตรายการใหม่ให้ทุกวันรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ Thai PBS Podcast ลงบนสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมกันได้ครับได้ทั้งระบบ iOS และ Android ฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ Podcast ช่องทางต่างๆเราก็มีนะครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube เข้าไปกดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเรานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้ครับที่ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ค้นหาคำว่า Thai PBS Podcast ครับอย่าลืมไปกดไลค์กด follow กันด้วยนะครับเรามีข่าวสารบทความดีๆรวมถึงกิจกรรมให้คุณได้ร่วมสนุกและมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับห้ามพลาดเลยครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 นชมสดทางออนไลน์เท่านั้นนะครับที่ Facebook และ YouTube ของ Thai PBS Podcast นอกจากนี้ยังชมได้ทาง Facebook ของไทย PBS ด้วยนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับยีนทรณินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สร้างสรรค์จินตนาการผ่านเสียงของเหล่าสัตว์กับ2รายการจากไทย PBS Podcast นานาสัตว์สารพัดเสียงพี่วันด้าชวนน้องๆมาทำความรู้จักบรรดาสัตว์น้อยใหญ่และเรื่องราวน่ารู้จริงๆแล้วเนี่ยนกเอี้ยงไม่ได้เลี้ยงควายค่ะควายค่ะที่เลี้ยงนกเอี้ยงสัตว์โลกแฟนตาซี The Musical ผจญภัยในโลกกว้างพร้อมกับสนุกสนานไปกับละครเพลงหลากสีสันฟังได้แล้วที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast